เต้นนะครับค่ะบรรยากาศมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับขอทักทายอย่างเป็นทางการนะครับท่าน Chief Executive Officer AIA Thailand Mr. Tan Hak Le ค่ะรวมถึงนะคะท่านที่ปรึกษาอาวุโสนะคะคุณสัตยาเทพบันเทิงค่ะท่านที่ปรึกษาอาวุโสคุณประกิตติบุญเกียรติและท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตนะคะคุณกฤตจันทโนทกค่ะครับท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านพีแซกท่านแซกท่านเจ้าของสำนักงานท่านผู้บริหารหน่วยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Agency Field Promotion 2019สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเองก็หน้าเดิมครับเจอรี่วัชรินทร์ฟรานซิสแองกูธครับค่ะคนนี้หน้าใหม่หน้าใหม่กวางเข็มจราจันหอมนะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะพี่เจอรี่ที่เราจะได้มาแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองนะคะกับความสำเร็จของผู้บริหารหน่วยทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจนก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในวันนี้ค่ะใช่ครับน้องกวางมาร่วมงานกับเราก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าได้เห็นนักขายรุ่นพี่ๆที่เก่งๆนะครับประสบความสำเร็จนะครับวันนี้แต่ละคนก็คือผู้ที่ปีที่แล้วจะบอกว่าเหน็ดเหนื่อยไหมคือเขาทำงานประจำอยู่แล้วแต่ทำจนประสบความสำเร็จและได้เติบโตก้าวหน้าในอาชีพวันนี้ก็เลยเป็นการมาเรียกเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับค่ะบรรยากาศด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะคะมีความพิเศษมากมายนะคะหลายๆท่านมาถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกพี่เจอรี่ทราบไหมคะว่าคืออะไรผมว่าโดยธรรมเนียมนะครับก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบ้างหรือถ่ายภาพกันนะคะเต็มที่เลยถ่ายรูปกันนะคะวันนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่บริเวณด้านหน้างานเรามีโฟโต้บูธด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วหลายท่านบอกว่าเอ๊ยยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเปิดให้บริการจนถึงช่วงเวลา 4:00 นใช่ครับนะคะยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวสามารถที่จะแวะๆไปถ่ายภาพเพิ่มเติมแต่รีบถ่ายก็ดีนะหน้ายังสดอยู่อ๋อ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปถ่ายภาพกันเสร็จแชร์ภาพประทับใจลงบนโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่ามีบางคนที่อาจจะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็จะไปรูปดูภาพสวยๆนะคะครั้งนี้เราอยากให้ทุกคนติดแฮชแท็กนะคะ AIA Agency Field ลงท้ายด้วยแหมพี่ๆบางคนยังงงแฮชแท็กคืออะไรครับแฮชแท็กคือหมายชาร์ปครับหรือถามคนที่เจนใกล้เคียงข้างๆได้นะครับพิมพ์ชาร์ปนะครับแล้วตามด้วยอะไรนะครับ AIA Agency Field นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนี่แหละใช่ครับสี่เหลี่ยมนะง่ายๆเลยนะคะก็จะได้ไปดูรูปภาพสวยๆของพี่ๆตัวแทนทุกๆท่านกันด้วยนะคะใช่ครับอย่างหนึ่งก็คือช่วยกระตุ้นทำให้เพื่อนๆที่เขาปีนี้อาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วรู้สึกเฮ้ยปีหน้าเราเป็นปีของเราบ้างต้องมาใช่ครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวมีงานพิธีบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วยังมีความบันเทิงมาให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราก็มีศิลปินที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้เราได้สนุกสนานกันบนเวทีในช่วงรับประทานอาหารกันด้วยนะครับนั่นคือพี่เจอรี่นั่นเองไม่ใช่นะครับอันนั้นคงต้องปิดงานนะฮะถ้าเป็นผมนะฮะวันนี้ครับคุณโอราริกนะครับซึ่งมาจากเวที The Winner Is นะครับรวมถึงนะครับคุณจีนนะครับจาก AF1 นะครับก็จะมาเรียกได้ว่าสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลงให้กับเราบนเวทีแห่งนี้นะครับก็การันตีความสนุกสนานแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราสองคนนะอยู่ในห้องนะคะแอบได้ยินตอนเขาซ้อมกันต้องบอกว่าคนลุกสุดๆนะเสียงดีมากๆอากาศเย็นด้วยเนาะใช่ เอ๊ะ แต่เสียงดีจริงๆนะครับรับประกันเรื่องของความสนุกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่ช่วงของพิธีการกันใช่ครับเอาละครับงานเริ่มต้นต้องมีความเป็นทางการครับตอนนี้ครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่จะมาเปิดงานในวันนี้ครับท่าน Chief Executive Officer AIA Thailand Mr. Tan Hak Le นะครับขอเรียนเชิญนะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้และก็ขอเรียนเชิญคุณปนัญญัตอินทราวุฒิให้เสียงภาษาไทยด้วยครับ Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to take this opportunity to invite Mr. Tan Hak Le, the CEO of AIA Thailand, come up on the stage to deliver his welcoming remarks. Please welcome.ผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดผู้บริหารหน่วยที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับคุณทักเล่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Agency Field Promotion
2019 Yes. We are here this evening to celebrate the promotion of 461 agency leaders of AIA Agency Force. ในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มาเฉลิมฉลองผู้บริหารหน่วยที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับที่มีมากกว่า460ท่านในค่ำคืนนี้ครับ Promotion to become an agency leader from an agent is a very important milestone.ซึ่งการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความประสบความสำเร็จนะครับของการอยู่ในอาชีพนี้ครับ and promotion from being a junior manager like AUM to UM and all the way up is a good testimony of success of our agency leaders ครับแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งระดับ UM ขึ้นไปนะครับก็เปรียบเป็นอีกหนึ่งความประสบความสำเร็จของพวกเราครับOver the last 80 years, AIA Thailand has benefited tremendously from the amazing leadership of our agency leaders. ซึ่งตลอด80ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่า AIA ประเทศไทยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับและปัจจัยหลักเลยก็คือจากผู้บริหารหน่วยที่แข็งแรงของเราครับ And one of the biggest contributions of all agency leaders is to groom new leaders.ครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้บริหารหน่วยของเรานั้นทำได้ดีนะครับนั่นก็คือการเตรียมผู้บริหารหน่วยรุ่นใหม่ของเราครับ So at this juncture I want all of us to give the stronger rounds of applause to all the agency leaders who help their team members to get promotion today ครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดนะครับที่สามารถผลักดันให้ผู้บริหารหน่วยรุ่นใหม่ของเรานั้นเติบโตในอาชีพนี้ได้ครับ Can we invite all the agency leaders who hasMembers from their team being promoted today to rise. ขอให้ผู้บริหารหน่วยที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในค่ำคืนนี้ยืนขึ้นหน่อยครับ yes. ยืนขึ้นเลยครับ yes. และขอเสียงปรบมือครับ The continued success of AIA Thailand Agency Force depends on our ability to continuously groom more capablenewer generations of agency leaders ครับและเราเองนะครับก็ต้องคอยพัฒนาคนรุ่นใหม่นะครับให้เติบโตและเป็นผู้บริหารหน่วยของเราให้ได้นะครับเพื่อที่จะสานต่อความสำเร็จของ AA ต่อไปในอนาคต And that's the reason why every year we always set the number of new leaders newly promoted senior leaders as a very important KPI for the agency management teamนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่เราถึงมีการตั้งเป้านะครับการขึ้นเป็น AUM และ UM ในแต่ละปีครับ Over the last 2-3 years we focus a lot on promoting new AUMs ครับโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการมุ่งเน้นนะครับการผลักดันให้ตัวแทนขึ้นเป็น AUM ครับ And as we share with all you during the agency kickoff this year in addition to focusing on having morenew AUM we also want to have a lot more new UM ครับและเมื่อต้นปีนะครับคุณฮักเล่นะครับก็ได้มีประกาศไปแล้วนะครับว่านอกจากตัวเลข AUM ที่เรานั้นต้องการมีมากขึ้นเราก็ยังอยากจะเห็นนะครับตัวเลข UM ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ That's why I'm particularly proud that today based on the 2018 promotion we have the biggest group of new UM we have 233 new UMและคุณฮักเล่ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ท่านนั้นเนี่ยได้เห็นตัวเลข UM ใหม่นะครับที่มีมากกว่า230คนครับ That's a clear sign that more and more our AUMs are becoming successful นี่ก็หมายความว่านะครับเราก็ได้เห็น AUM ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง So really I want to thank each and every one of you for your contribution to AIA Agency Force for your commitment to continue to growmore agents and more agency leaders ครับก็จะขอถือโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดนะครับแล้วก็ทุกคนในห้องนี้นะครับที่มุ่งมั่นนะครับและเสียสละในการผลักดันและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตมาเป็นผู้บริหารหน่วยของเราครับ2019 is a very very special year for us it's a year that AIA as a group is turning 100 years young
ปีนี้ก็เป็นอีก1ปีที่พิเศษสำหรับเรานะครับเพราะว่ากลุ่มบริษัท AA นั้นจะมีอายุครบ100ปี And as a very important member of AA Group AIA Thailand want to do something special for the group และประเทศไทยเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับกลุ่มบริษัท AA เราก็เลยอยากจะทำให้ปีนี้นะครับเป็นอีกปีที่เรานั้นประสบความสำเร็จครับ We want to get 2019A year that we continue to achieve very strong growth. และเราก็อยากจะทำให้ปีนี้นะครับก็เป็นอีกปีนึงที่เรามีการเติบโตที่สูงครับ And we also want to make 2019 the year that we have the largest group of new agency promotions. และก็อยากจะทำให้ปีหน้านะครับก็เป็นปีที่เรามีการโปรโมทนะครับผู้บริหารหน่วยมากกว่าปีที่แล้วครับ So I also want to take the opportunity this evening to thank all of you in advance.Because I know you do your very best for AIA Thailand in 2019. ครับก็คุณฮาร์ลีย์ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยกันผลักดันให้ได้และทำให้ปีหน้าเป็นปีที่เราประสบความสำเร็จอีกครับ Thank you very much. คุณครับขอบคุณครับ Thank you very much, Mr. Tan Hak Wei, for your speech. ครับแล้วก็ขอบคุณคุณเป็นในนัดด้วยนะครับที่ให้เสียงภาษาไทยกับพวกเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประชุมที่ดูฟังแล้วมีความสุขนะครับถือว่าท่านใกล้ชิดกับเรานะครับเห็นทุกความเคลื่อนไหวในการทำงานของเราและพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เราก้าวหน้ากันอย่างเต็มที่กับ AA ของเราครับค่ะเชื่อว่าพี่ๆนะคะตัวแทนทุกท่านก็จะได้รับกำลังใจไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะพี่จอรี่คะใช่ครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็จะมากล่าวเปิดประชุมเหมือนกันแต่เป็นการแสดงความยินดีกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเขาเรียกเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใกล้ชิดพวกเรานะครับทำงานก็ได้ว่าใกล้ชิดกันมากๆครับท่านก็เดินทางมาเพื่อจะมาแสดงความยินดีกับเราครับสำหรับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญท่าน CAO ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณกฤตจันทนทกขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับพวกเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับครับสวัสดีท่านประธานเจ้าที่บริหารคุณตันฮักเล่ครับท่านที่ปรึกษาอาวุโสนะครับคุณสัตยาเทพบันเทิงคุณปกติบุญเกียรติครับท่านผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานใหญ่ท่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายท่านที่ปรึกษาท่านเจ้าของสำนักงานหัวหน้าหน่วยพลังตัวแทนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้สวัสดีตอนค่ำครับ1389ก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องเรียนว่าบริษัทมีความภาคภูมิใจครับในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอันทรงเกียรติที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ AIA มาหลายสิบปีก็คือการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยของ AIA ประจำปี2562นะครับผมต้องเรียนว่าคงไม่มีวันไหนสำหรับผู้บริหารฝ่ายบริหารตัวแทนทุกท่านที่จะมีความภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจไปกว่าวันนี้นะครับเพราะเป็นวันที่ทุกท่านสามารถที่จะสร้างคนทำให้คนนั้นเนี่ยที่เราสร้างมานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีความมั่นคงในอาชีพนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือตอกย้ำครับในการที่จะบอกว่าอาชีพของเรานี่เองเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถส่งต่อความสำเร็จได้นะครับดังนั้นในวันนี้ครับผมในฐานะตัวแทนบริษัทก็ขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับให้กับผู้เลื่อนตำแหน่งทั้งหมด462ท่านนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยมาร่วมงานกับพวกเราเนี่ย233ท่านนะครับใน233ท่านนั่นเองเนี่ยเมื่อกี้คุณฮักเล่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็นตำแหน่ง UM ถึง133ท่านนะครับเป็นตำแหน่ง DM นะครับ33ท่านนะครับเป็นตำแหน่ง SDM 13ท่านแล้วก็เป็นตำแหน่งดีๆอีก2ท่านขอตบมือดังๆให้กับทุกท่านที่รับการโปรโมทในค่ำคืนนี้ด้วยครับการได้รับการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้เองเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งพิสูจน์สำคัญในการที่จะบอกว่าอาชีพของเรานั่นเองเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถสร้างโอกาสให้กับลูกค้าสร้างโอกาสให้กับตัวท่านเองและในวันนี้ครับท่านสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการได้รับการพิจารณาการโปรโมทเช่นเดียวกันนะครับบ
ุคคลกลุ่มที่2ที่ผมต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจแทนบริษัทก็คือท่านหัวหน้าหน่วยที่ส่งเสริมปลุกปั้นแล้วก็สามารถสร้างให้ทุกท่านที่รับตำแหน่งในวันนี้นะครับทั้งที่อยู่ในงานแล้วไม่ได้อยู่ในงานท่านเหล่านี้คือคนที่เป็นหัวหน้าของท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในค่ำคืนนี้สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลื่อนตำแหน่งทั้งหมด283ท่านในวันนี้นะครับท่านเหล่านี้ครับเป็นท่านที่ให้โอกาสของทุกท่านในการขึ้นหน่วยและสามารถเลื่อนตำแหน่งไปได้ผมขอให้ทุกท่านวันนี้นะครับที่มารับตำแหน่งในการเลื่อนตำแหน่งในวันนี้หันไปมองหัวหน้าท่านครับหันไปมองหัวหน้าท่านนะครับถ้าเกิดวันนี้หัวหน้าท่านมาร่วมงานก็หันไปมองหัวหน้าท่านถ้าหัวหน้าท่านไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ส่งกระแสจิตไปที่ท่านนะครับยกมือไหว้แล้วก็ตบมือเป็นแสดงความขอบคุณให้กับหัวหน้าท่านที่ปลุกปั้นท่านให้รับการโปรโมทในค่ำคืนนี้ครับสุดท้ายครับก่อนที่ผมจะขออนุญาตจบด้วยการเปิดงานนะครับผมขออนุญาตฝากข้อคิดถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งใหม่ในปีนี้ทั้งหมดทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ท่านได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งจากการที่หัวหน้าท่านได้พัฒนาศักยภาพท่านดูแลท่านแล้วก็ส่งเสริมท่านจนท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งในวันนี้นะครับเมื่อท่านได้โอกาสนี้แล้วผมอยากจะให้ทุกท่านมองไปสู่อนาคตครับในการที่จะเปิดโอกาสสร้างทีมตัวเองให้โอกาสรุ่นน้องในการที่จะมาแสดงความสำเร็จในปีถัดไปด้วยเมื่อท่านได้รับโอกาสนี้แล้วผมอยากจะให้ทุกท่าน400กว่าท่านที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปีนี้เตรียมสร้างคนเตรียมให้โอกาสคนและเตรียมมาในฐานะผู้แสดงความสำเร็จและแสดงความยินดีให้กับรุ่นน้องในโอกาสต่อไปครับเพราะการส่งต่อความสำเร็จนั้นถือเป็นความภูมิใจสูงสุดของทุกท่านและเป็นความภูมิใจสูงสุดของหน่วยและเครือและก็เป็นอนาคตและโอกาสของ AIA ในการเติบโตต่อไปนะครับสุดท้ายนี้เองครับผมขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปีนี้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคิดอะไรสมปรารถนาทุกอย่างอยากที่จะมีแผนการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตไปไกลแค่ไหนก็ขอให้ไปให้ถึงฝันนะครับผมและผู้บริหารทุกท่านของ AIA เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอครับสุดท้ายนี้ก่อนเปิดงานครับเราเหลือเวลาอีกเพียง6วันตัวเลขภาคประเทศไทยยังติดลบเป็น2หลักนะครับผมก็ขอแรงทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในวันนี้และหัวหน้าทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับช่วยทำให้ AIA ภาคประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์เติบโตได้ 15% ขอบคุณครับและขอให้คืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขของทุกคนขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณกริชด้วยนะคะครับขอเรียนเชิญท่านอยู่ด้านบนเวทีต่อเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมมอบใบแต่งตั้งให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในวันนี้ค่ะและผมเชื่อว่านะครับที่ท่านบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแน่6วันนะครับอีก6วันเท่านั้นเองบวก2หลักแน่นอนพวกเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญนะครับผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาเพื่อจะมอบใบแต่งตั้งให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในค่ำคืนวันนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่าน Chief Executive Officer AIA Thailand มิสเตอร์ทันฮักเลครับขอเรียนเชิญนะครับท่านที่ปรึกษาอาวุโสคุณสัตยาเทพบันเทิงครับและขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาอาวุโสคุณประกิติบุญเกียรติครับขอเรียนเชิญอีกทั้ง3ท่านบนเวทีครับต้องขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อต้อนรับทั้ง3ท่านด้านบนเวทีด้วยนะคะก็ถือว่าสมน่าเป็นพี่ๆที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรานักขายมาโดยตลอดทุกๆปีเห็นการเติบโตของพวกเราทุกๆคนนะครับค่ะแล้วก็นะคะในวันนี้ก็จะได้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะไปกับทุกท่านที่จะได้เลื่อนตำแหน่งกันด้วยนะคะปีนี้ผู้ที่รับการเรียกได้รับไปแต่งตั้งบนเวทีเยอะเหมือนกันนะครับค่ะอย่างที่นะคะคุณท่านกฤตได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีกว่า281ท่านด้วยกันนะคะโดยมีตำแหน่งดังนี้นะคะเริ่มต้นที่ดีๆนะคะสำหรับผู้อำนวยการภาคนะคะจำนวน2ตำแหน่งค่ะ SDM นะคะผู้จัดการภาคอาวุโสจำนวน13ตำแหน่ง DM นะคะผู้จัดการภาคจำนวน33ตำแหน่งและ UM นะคะผู้จัดการหน่วยจำนวน233ตำแหน่งค่ะโอ้โหแหมถือว่าเป็นความเติบโตที่ยิ่งใหญ่
จริงๆนะครับเลขสวยด้วยนะคะใช่ครับ และจะเรียงลำดับในการขึ้นมารับใบแต่งตั้งนะครับโดย จะเริ่มจากดีๆนะครับซึ่งมีได้รับใบแต่งตั้ง2ท่านแล้วผู้ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งในส่วนของ SDM และ DM ผมรบกวนนะครับลุกขึ้นแล้วมาด้านขวาของเวทีขวามือท่านนะครับจะมีแถวเพื่อผมจะเรียกขึ้นมาทีละท่านขึ้นมารับใบแต่งตั้งเช่นกันครับขอเรียนเชิญนะครับ SDM และ DM ไปด้านข้างเวทีได้เลยนะครับและลำดับนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับในระดับผู้อำนวยการภาคหรือ DD ซึ่งมีทั้งหมด2ท่านและท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแววตาภูนศรีจากหน่วยกำแพงทอง2สังกัด RCAO 1 Division 12ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้นี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ครับของวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะครับโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะครับการขายก็เก่งการบริหารต้องสร้างคนสร้างทีมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่คือบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนครับค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแววตาด้วยนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตื่นเต้นนะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการภาคหรือดีๆยังมีอีกหนึ่งท่านครับที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปีนี้ก็คือคุณจันทิพย์ประสาทแก้วจากเพชรอรุณโชติดิวิชั่น10ครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่เลื่อนตำแหน่งอีกหนึ่งท่านแต่วันนี้ติดภารกิจขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับค่ะแต่เชื่อเหลือเกินว่าณตอนนี้เนี่ยก็ดีใจนะอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะครับลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการมอบใบแต่งตั้งนะคะให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับผู้จัดการภาคอาวุโสหรือ SDM นะคะโดยจะมีการมอบครั้งละ1ท่านครับผมก็จะขึ้นมาทีละท่านครับท่านแรกครับที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งครับเป็น SDM ครับคุณเทินโตวัฒนิมิตครับจากอินทนนท์4ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับแต่ว่าติดภารกิจนะคะไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะลำดับที่2นะคะคุณพิษณุชัยอิ่มทรัพย์นะคะจากหน่วยทองเพชรบูรณ์1นะคะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกครั้งนึงค่ะนอกจากจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะพี่เจอรี่ยังได้นะร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารโอ้โหครับบนเวทีเดียวกันประทับใจจริงๆครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านต่อมาครับท่านที่3นะครับก็คือคุณพักวันสุภชาติเรืองชัยจากเดือนทอง174ครับก็วันนี้ท่านติดภารกิจไม่ได้มาร่วมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะลำดับถัดไปนะคะลำดับที่4ค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณณัฐถนนแชมชื่นนะคะจากหน่วยเพชรอันดามัน17ค่ะโอ้โหนี่ FC เยอะด้วยไม่เติบโตไม่ได้นะครับใครเป็นเพื่อนใน Facebook จะเห็นนะครับว่าทำงานขยันกันจริงๆครับแต่ละท่านที่รับการเลื่อนตำแหน่งจะเห็นนะครับทำงานไม่ง่ายครับค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านต่อมานะครับผู้ที่รับการเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งของ SDM คือคุณรุ่งทิวามุ่งวิชาจาก The Night 18ครับวันนี้ท่านติดภารกิจก็ไม่ได้มาร่วมงานครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะและลำดับที่6นะคะคุณธนกฤตวงพุทธนะคะจากหน่วย Everest 50ค่ะโอ้ยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณธนกฤตนะคะวันนี้ก็จะได้เลื่อนได้ตำแหน่งใช่ครับท่านต่อมาครับคุณปนัดดาไตรธรรมจากเดือนทอง835ครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับนี่แอบได้ยินเสียงหัวหน้าดังมากนะครับ ดีใจแทนนะคะทีมงานของเราในวันนี้ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์อุปปะวรพงศ์นะคะ Everest 56ค่ะโอ้ยินดีด้วยครับโอ้โหคือแต่ละคนเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าก็มีความสุขดีใจด้วยนะครับค่ะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยน้องๆนะในทีมนะคะเติบโตก็มีความยินดีไปด้วยครับมาถึงท่านต่อมานะครับผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น SDM ครับคุณกิตติพงศ์ถัดหลายครับจากชุมทอง 24K 204ครับโอ้ย
ินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีให้กับคุณกิติพงษ์แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะ BMUM มาเตรียมสแตนบายด้านข้างเวทีด้านขวาได้นะครับค่ะลำดับถัดไปนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณนุชรีธนกิจไพโรจน์นะคะเพชรซับทอง27ค่ะชื่อแต่ละทีมหน่วยงานนี้ต้องบอกเลยว่าใช่ครับนะคะร่ำรวยครับชื่อเพราะมากมากครับความหมายดีเป็นมงคลด้วยและแต่ละคนดูนะครับเจนใหม่ๆทั้งนั้นนะครับยังหนุ่มๆสาวๆประสบความสำเร็จอย่างก้าวหน้ากันอย่างยิ่งใหญ่จริงๆครับมาถึงท่านสุดท้ายที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับ SDM นะครับคุณธนงศักดิ์แสนคำจากเดือนทอง869ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้จะเห็นว่าคนที่ขึ้นมารับรางวัลด้านบนเวทีนะคะใบแต่งตั้งเนี่ยหน้าตานะคะดูมีความสุขแล้วก็นะคะเฟรชกันทุกคนอิ่มเลยครับอิ่มเอมใจครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับของ SDM หรือผู้จัดการภาคอาวุโสซึ่งมี13ท่านด้วยกันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับมาถึงการเลื่อนตำแหน่งในระดับ DM หรือผู้จัดการนะครับซึ่งผมจะเรียนเชิญขึ้นมาทีละ4ท่านนะครับขึ้นมารับและถ่ายภาพบนเวทีครับท่านแรกนะครับคุณต่อพงพัฒน์ธรรมสวัสดิ์ครับจากน้ำทอง1187ครับและต่อด้วยนะคะคุณวลัยพรดวงเพชรนะคะจากหน่วยเหรียญทอง 3AB15 ค่ะครับท่านที่3นะครับคุณอัชราสาราฤทธิ์ครับจากเหรียญทอง 3AB30 ครับค่ะคุณทัศนีวันสิริวิชัยนะคะชุมทอง 24K225 ค่ะครับนี่คือ4ท่านแรกนะครับครับมาถึง4ท่านถัดมานะครับคุณณัฐยาเทียมน้าอ่านะครับจากเดือนทอง859ครับคุณศิราพรเกรียนบุรนันท์ครับจากเดือนทอง858ครับคุณวิชิตมีนาจากท็อปทีม223ครับและคุณกันฤทัยอินทบาลจากท็อปทีม224ครับแสดงความยินดีกับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด233ตำแหน่งด้วยกันนะครับในส่วนของผู้จัดการหรือ UM แต่ Target DM นี้มีทั้งหมด33ตำแหน่งครับถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณนิชนาวราวงศ์นะคะเนสายทอง49คุณอุทิศคำพันธ์ธนาอนันต์241ค่ะรวมถึงนะคะคุณสุริวิทย์ดวงใจจากหน่วยธนอนันต์523นะคะและรวมถึงคุณจิโรจน์อุปพงศ์นะคะหน่วยบิลิฟ8ค่ะต่อขึ้นมาทีละ4ท่านนะครับก็เรียกได้ว่าบางทีชื่อก็จะซ้ำๆกันแสดงว่าหน่วยงานนี้เติบโตกันเป็นทีมเลยนะครับ4ท่านถัดมาครับคุณประดับพงษ์จันชนะจากบิลิฟครับคุณธนรักษ์ภูหฤคำครับครับจากหน่วยครัวฤทธรรมนะครับคุณชนาภาอภิชัยชวลิตครับจากเดอะพราวนะครับและคุณจอมพศปรีประดิษฐ์จากน้ำทอง1027ครับลำดับ4ท่านถัดมานะคะ คุณธนัชชาโอนนอกนะคะ Smart Wealth Solution ค่ะคุณพัชชาพลอยสมบัติคำชื่นนะคะจากหน่วยทองสุพรรณ161ค่ะคุณนัทกพักแซ่กวยนะคะนำทอง1134และคุณบุริศอ่อนนะคะเกศรมาศค่ะเหรียญทอง3ชโลทอนครับผมครับยินดีด้วยนะครับกับ4ท่านนะครับ4ท่านถัดมาครับคุณสลินทิพย์ธนสุพรรณครับจาก Asset 1นะครับคุณณัฐทิติภาจึงสงวนสิทธิ์จากเพชรเอเชีย15นะครับคุณชุติมาสมานมิตรจากเพชร44ครับและคุณณัฐอาภาสังทองจากวิกตอเรีย V6 ครับและถัดไปนะคะจะเป็น3อันดับสุดท้ายนะคะของตำแหน่งในระดับ DM ค่ะครับคุณจันจิราคล้ายกลิ่นนะคะจากหน่วยเพชรอันดามัน41
คุณนฤดลยี่จีนนะคะจากหน่วยทองธนสาร 16D และคุณวไลลักษ์อรุณนภานะคะจากหน่วยเทพนภาค่ะครับก็ที่เราเห็นนี่ก็คือ3เลเวลนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับยังเหลืออีกตำแหน่งก็คือ UM หรือผู้จัดการหน่วยนะครับก็เรียกได้ว่าเติบโตมาจากการเป็น AUM ในปีที่ผ่านมาก็หลายท่านเลยทีเดียวครับทั้งหมด233ตำแหน่งครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเติบโตกันอย่างอบอุ่นการเติบโตแบบทีมคืออบอุ่นครับเพราะว่าจะมีทีมมีเพื่อนร่วมงานกันมากมายครับเชิญขึ้นมาทีละ4ท่านครับท่านแรกครับคุณสังสฤทธิ์อินทรปานะครับจากศรีตรัง272ครับคุณนพวรรณศรีหาตาจากบีลีฟ4ครับคุณพัทรานิตมากรันนะครับจากแพทตินัมทีม31คุณชนะประภัยจากชนะโชติครับยินดีด้วยนะครับ UM 4ท่านแรกครับค่ะและนะคะเราจะมาแสดงความยินดีนะคะอีก4ท่านนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งนะคะในระดับUM นะคะ คุณวิทย์พงษ์พิมุกจิรากุลนะคะจากหน่วยภาคพัฒน์สอน8ค่ะคุณฉายนภาเงินดีนะคะจากชุมทอง24 AV 3D ค่ะคุณแสงทิพย์พงทิติปรัตน์นะคะโชคดีเสมอ3ค่ะและรวมถึงนะคะคุณรักนิรันดร์วันวีรพงศ์นะคะเหรียญทอง3 VK 17ค่ะยินดีด้วยนะครับอันนี้ตำแหน่งไหนคะผู้ช่วย ผู้ช่วย UM นะครับนี่ช่วยสร้างความบันเทิงในหน่วยครับแม่สี่ท่านถัดมาครับคุณมณีรัตน์พรศิริวัฒน์พรศิริวิวัฒน์ครับจากแอสเซท4ครับคุณธัญญาการทิตานนท์อัครกุลนะครับจากเพชรรวงทอง24คุณณปภาเพชรรัตน์นะครับจากเพชรน้ำ1 14V ครับและคุณรถพัฒน์สุชาภาจากทองเอเชีย26ครับอยากจะให้นะคะพี่ๆตัวแทนทุกคนนะคะมองกล้องหลักนะคะมองกล้องกลางก่อนนะเพราะว่าเวลาเนี่ยรูปภาพที่เราจะได้ส่งให้กับทุกท่านเนี่ยนะคะจะได้เป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าใครคุ้นๆนะครับคุณติ่มซำนี่คือช่างภาพออฟฟิเชียลของเรานะครับก็มองกล้องนะครับภาพจะได้สวยครับสี่ลำดับถัดมานะคะคุณศักชัยชัยนาคินนะคะจากหน่วยศรัทธา10ค่ะคุณสิริวัฒน์เอิบสภาพนะคะจากเดือนทอง258คุณกุลนิดาละครชัยจากหน่วยชนะอนันต์404และคุณมนัญญารักพุทธกรนะคะท็อปทีม234ค่ะยินดีด้วยจริงๆนะครับค่ะคนยังเพิ่งเห็นเป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้เติบโตครับ4ท่านถัดมาครับคุณกฤตพรศรีพวาดกุลนะครับจากท็อปทีม231คุณนันทวรรณยังกรุงเก่าครับจากเพชรเหรียญทอง429ครับคุณปรียาพัฒน์พัฒนเศรษฐกุลนะครับจากพีเกรดนะครับและคุณปณิชาสิริศักดิ์จากอัลติเมทไลฟ์3ครับนี่นอกจากผู้ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งแล้วคนที่เป็นกองเชียร์นี่ก็ดีใจนะคะไม่แพ้กันเลยลำดับถัดไปนะคะคุณทัศพงษ์พนองรำนะคะจากทรัพย์เจริญ109ค่ะคุณอโนไทยดาสูงเนินนะคะจากหน่วยสจุลารักษ์19ค่ะคุณจิรัตการเทียซ้ายนะคะสจุลารักษ์22และคุณรัชดาพรเดชบุรีรัมย์ท็อปทีม232ค่ะก็200กว่าคนนะครับไม่น้อยเลยนะครับท่านต่อมาครับคุมพิมพ์ประพัฒน์สอนศรีหวงครับจากนำชัยชนะ2นะครับคุณจิตตานันเมืองนางชัยวุฒิจากเพชรทรัพย์ทอง 27A ครับคุณสุพจน์แย้มบุญจากเพชรสัมพันธ์ครับและคุณชัดชยาบุญปล้องจากเนตรทองเนตรสายทอง53ครับลำดับถัดมานะคะคุณกันนะพงแก้วทองนะคะเหรียญทอง 3F2 ทองแสนสุขค่ะคุณเสาวนีพงนพรัตน์นะคะเหรียญทอง 3ND9 เอเดนค่ะคุณจิราภาพัฒนสิริโชติกุลนะคะทรัพย์เจริญ99และคุณสุภูมาพรสุพันทัศเทพนิมิต1ค่ะครับอบอุ่นดีนะครับส
สี่ท่านถัดมาครับคุณปวีณาเกณฑ์ขุนทศครับจากพันธมิตร1524ครับคุณเสรีอัครมโนไพศาลจากชุมทอง24NSครับคุณจตุพรพระอบเหล็กจากไผ่ท่าโพ14และคุณมนตรีรัตนรุ่งเรืองไผ่ท่าโพ16ครับถัดมานะคะคุณสุภารัตน์ใจสุขนะคะเพชรอันดามัน75คุณนราโรจน์ธนชาปกรณ์นะคะเพชรอันดามัน73คุณพิชยาพันธ์เจริญศรีนะคะจากหน่วยเจริญศรีแล้วก็คุณประหยัดทุ่มโมงนะคะทองมิตรภาพ 41A ค่ะครับสี่ท่านถัดมาครับคุณวุฒิศักดิ์ศรีโสจากเพชรลัดดา1นะครับคุณอำพลยืนยงจากเพชรลัดดา TM คุณจำเริญสุขล้ำสุขล่านะครับจากทองมิตรภาพ 38V9 และคุณวันเอกประกอบบารมีนำทอง627ครับยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและลำดับถัดไปนะคะคุณสุภรดาธุรการวิทยานำทอง1206ค่ะคุณสุรศิริสุวพัฒนะคะนำทอง1202คุณจิตราพันธ์ชูเรืองนำทอง1203และคุณอัญชลีแสงชันชัยนำทอง1211ค่ะมาถึง4ท่านถัดมาครับคุณสิริชัยกัลยาสิริจากนำทอง1199คุณอาทิตย์สกุลสาวภาคกุลครับจาก The Phoenix S นะครับคุณอารีปุรพัฒน์ปัญจกุลนะครับจากนำทอง1210และคุณจิรชัยแคสันเทียจากภูนทอง45ครับตอนนี้น่าจะประมาณครึ่งทางได้นะคะอีก4ลำดับถัดมานะคะคุณละพัฒสรัตนะคะโชติชยางกูลนะคะเหรียญทอง3ชโลธรค่ะคุณกิตติยาอนันต์หนับนะคะเอ็มพาย30คุณกุลรชาประสาทแก้วนะคะเพชรอรุณโชติ15และคุณสริยากรนาคนามไอซะ2ค่ะค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆครับตอนนี้ครึ่งทางของ UM แล้วนะครับ4ท่านถัดมาครับคุณอัครนัทพิริยะทัชกุลนะครับจากเชียงทอง222คุณการประมวลศักดิ์กุลจากมิราเคิล9นะครับคุณณัฐพัฒน์โชติอัครวัฒนาจากเหรียญทอง3 BD 31ครับคุณพรศักดิ์ยางสูงจากนำทอง1194ครับยิ้มเนี่ยนะครับอย่าลืมกล้องของทางบริษัทเราด้วยนะครับนี่ที่ชูนิ้วนะครับนั่นคือกล้องออฟฟิเชียลนะครับซึ่งจะมีภาพของท่านนะครับสวยงามแน่นอนให้มองกล้องหลักก่อนแล้วค่อยมองกล้องส่วนตัวนะคะยังไงมองกล้องก่อนแล้วค่อยมองไอโฟน4ลำดับถัดมานะคะคุณวรชัยหมายสุขนะคะเพชรปฐุม G3 ค่ะคุณยานวุฒิพรหมเดชาคุณเพชรเอเชียเวลส์นะคะคุณมาวินชนะชัยจากปิยภูมิ56และคุณอนงฉายรังสีจากหน่วยนำทอง1204ค่ะมาถึง4ท่านถัดมาครับคุณเอกพลสิทธิธรครับจากบียอน15ครับคุณประภาพรศรีพิรักสมัยครับจากบีโปร50ครับคุณอนัญญาจบศรีนะครับจากเหรียญทอง3 N7A9 ครับและคุณเขมิกาลอยเมฆจากมหากิจ11ครับและใน4ลำดับถัดมานะคะจะขอเรียนเชิญคุณพัฒนาวิสุทธิกรพัฒกัลยาวัฒน์นะคะจากหน่วยมรกต123ค่ะคุณเพียรนัทเหลืองเพชราพรนะคะจากหน่วยทองสุพรรณ217คุณปานชีวาสกุลบุญมาดีจากหน่วยมรกต92และคุณวาสนาบุญรมนะคะจากเพชรพระการ23ค่ะเอาครับ4ท่านถัดมาครับคุณปิยพรธรจันทึกจาก1นครนคราชครับ37คุณกุศลินธนานุวงศ์ครับจากเหรียญทอง 3S5 ครับคุณณัฐพรพลสมจากนำทอง1209
และคุณพิกุลหนูนันจากอัศวิน 98P ครับและอีก4ท่านในลำดับถัดมานะคะคุณธัญสรณพัทลุงจากหน่วยอัศวิน 9944 คุณชานิยารุสมบัตินะคะอัศวิน 52UH ค่ะคุณประภาพรพิมพ์สิงห์1นาคราช38คุณธีรพัฒน์อาจนรงค์ชุมทอง 24K230 ค่ะยินดีด้วยครับ4ท่านถัดมาครับคุณยศวลิศพงนิมิตถาวรนะครับจากซิกเนเจอร์28ครับคุณจนัญญาธนมงคลศิลป์จากซิกเนเจอร์39ครับคุณวิชนสิทธิ์คำแหงจากเพชรเอเชีย 9V และคุณศศินันท์ศิลาโชติกิตติชัยจากยังบลัด213ครับสี่ลำดับนะคะขอเรียนเชิญคุณรัพัฒน์พรนิรัชชรพิธานะคะเหรียญทอง 6D 95A ค่ะคุณวรัญญาเชี่ยวชาญกิจมั่นนะคะจากหน่วยทองธนกิจ159คุณณัฐิยาเลี้ยงกอสกุลนะคะทองธนกิจ168และคุณวุฒิชัยเรืองฤทธิ์เพชรภูเก็ต19ค่ะครับสี่ท่านถัดมาครับคุณสิริมนเพชรสวัสดิ์จากเพชรพัชระ21ครับคุณยุวลักษณ์วิชัยดิษฐ์จากเพชรอันดามัน79คุณอัธพลวรรณดีนะครับจากเพชรอันดามัน76คุณชนัดดาอินทรครับจากเดอะเลเจนด์ครับสี่ลำดับถัดมานะคะเรียนเชิญคุณอรทัยบุญเหลือนะคะจากหน่วยนำทอง1198คุณพิสิทธิ์ทีทัศตินนะคะนำทอง699ค่ะคุณสุวนันมีสวัสดนะคะนำทอง882และคุณไอรินลดาจรุตันเดอะพราว2ค่ะสี่ท่านถัดมานะครับคุณชนพัฒน์มโนทึกจากออมทอง45ครับคุณวรินทร์มหาวงนันวงสนันนะครับจากตุงทอง96ครับคุณกฤษฎาพรนาวีจากเพชรธนูทอง11ครับและคุณวสินีสิริบรรศพนะครับจากเทพนภา87ครับมานะคะคุณวิรดาผลิพัฒน์นะคะรอยัลตี้2ค่ะคุณนัชนันท์ไผ่ล้อมทองตวงทอง68คุณอภิชาติเสมศักดิ์นะคะเพชรชัชวาล72คุณละลิตารามโกมุตพารากอน42ค่ะ4ท่านต่อมาครับคุณสิริพักศรีสัตยะเสถียรครับจากเหรียญทอง 12D 39ครับคุณชุรีพรเดชตั้งสกุลจาก Vwell 4ครับคุณธีรวัตรปุรุษเปรุนาวินครับจากสุขสันต์10อินดี้ครับคุณบุภูเบศเหมหอมเงินครับจากเดอะเกรท24ครับลำดับถัดมานะคะขอเรียนเชิญคุณดวงหัทไทยคงชมบุตรหน่วยเพชรน้ำ1 F40 ค่ะคุณธัญรัตน์คงชวีนะคะจากหน่วยทองสุพรรณ218คุณกรุณาจันไม้นะคะเพชรน้ำหนึ่ง 14J4 และคุณออนนรินโชคอิสรานุสรนะคะจากหน่วยกำแพงทอง 2CH ค่ะ4ท่านต่อมานะครับคุณปสุตาพรมรักครับจากแพลทินัมทีม187ครับคุณเบญจวรรณจริยารังสีโรจน์ครับจากยอดขุนพล 18BJ ครับคุณสิริเพ็ญพดุงศิลป์จากเพชรจักรวาล26และคุณสุนิสาพันกลางจากเดือนทอง880ครับและลำดับถัดมานะคะคุณนฤมลจำนงจีนารักษ์นะคะเดือนทอง882ค่ะคุณสุภาวดีคำจีนเดือนทอง884คุณจิรัสศิรพิมพ์ชัยเดือนทอง883คุณ
ทิตยาพรทองฤทธิ์เหรียญทอง 3VP 47ค่ะมองกล้องกลางนะครับอย่าลืมนะครับ4ท่านถัดมาครับคุณจตุรวิทย์เสียงพุ้งนะครับเสียงพุ้งจากทองสุพรรณ221ครับคุณประนอมมีชำนาญครับจากเพชรไอริน36คุณยานินาถประกอบมิตรจากเพชรไอริน22นะครับคุณบุญเรือนจิระวิชเลิศครับจากเพชรเหรียญทอง 8A79 ครับถัดมานะคะขอเรียนเชิญคุณพรวิภาชินเพียรสิรินะคะจากหน่วยทองธนกิจ 95A คุณณัฐพิชากมลหัดหน่วยทองธนกิจ 95JR ค่ะและคุณกฤตวณิชเจโชชัยนะคะจากปิยภูมิ55รวมถึงคุณพัฒนันคงคาใสภูนทอง4ค่ะสี่ท่านถัดมาครับคุณบางออนวันเพ็ญครับจาก Unity 102คุณจันจิลาจันทราจากพิงค์ขนคร50นะครับคุณอัญชลีการพักดีจากทองอลังการ9และคุณทีวรากงสบุตรครับจากทองเทพมุนี9ครับในลำดับถัดมานะคะต้องขอเรียนเชิญคุณกันตะพลกิจชนะพาณิชย์นะคะนำทอง302ค่ะคุณรัฐพงษ์ขันเดชเดลต้าเวลฟ์นะคะคุณธัญญนันท์ดาษพินิจวรนานะคะเหรียญทอง 3AB 34และคุณกุลธิดาแจ่มเสมอออพติมัส9ค่ะสี่ท่านถัดมาครับคุณธนิกาจิประพันธ์นะครับจักรวาล 7A 32ครับคุณมนศรีชาสิกขานาภาครับสิกขาราภาครับจากเพชรทรัพย์ทอง 27P นะครับคุณสายฝนกุลณะจากเอเวอเรสต์ 61และคุณอิสระสุขพัฒนานรากุลจากเอเวอเรสต์ 63ครับสี่ลำดับถัดมานะคะเรียนเชิญคุณแก้วตาอุดมลาภนะคะนำทอง1184คุณวรรัตน์เอี้ยวพันนะคะชุมทอง 24K 245คุณอรพรบุญยฤทธิ์นะคะเพชรอันดามัน78คุณกฤตจังสิริกุลนะคะเพชรอันดามัน71สี่ท่านถัดมาครับคุณธัญญากรสุดสุวรรณครับจากสมาร์ทเวลโซลูชันครับคุณณัฐธนิชชาเอกอัครปุลพัฒน์ครับจากบียอน16ครับคุณอัครกิจสมทองจากนำทอง1201และคุณธนงพาณิชพัฒน์จากบีโป53ครับและลำดับถัดไปนะคะจะเป็น4ลำดับสุดท้ายนะคะสำหรับคุณบุญยสิทธิ์ประพฤติกิจทอนนะคะออพติมัสและคุณเพียรพงษ์นิ่มพิจารณ์บีโปร55ครับและคุณชัชดาชัยเกษมวรากุลจากเพชร46และคุณสมบูรณ์อิสระหับนะครับจากบีโปร16ครับโอ้โหนี่ผ่านพ้นไปนะครับในส่วนของ UM นะครับ233ตำแหน่งนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้ครับมีอีกหนึ่งตำแหน่งครับในตำแหน่งของ SDM นะครับหรือผู้จัดการอาวุโสนะครับผู้จัดการภาคอาวุโสซึ่งจะขึ้นมารับนะครับใบแต่งตั้งเช่นกันครับขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิวามุ่งวิชาจาก The Night 18ครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับนะสำหรับการได้รับเลื่อนตำแหน่งในระดับ SDM นะคะครับคุณรุ่งทิวาเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยสวยด้วยเก่งด้วยนะคะนี่ตัวแทนพี่ๆของเราทุกคนนอกจากจะฝีไม้ลายมือดีแล้วหน้าตาก็ดีอีกด้วยทำงานที่นี่นะครับค่ะแก่ช้าครับทำแล้วจะค่อยๆสาวค่อยๆหนุ่มนะครับโอ้สุขภาพดีขึ้นด้วยขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาแค่มอบรางวัลให้กับพวกเราอย่างชื่นใจครับขอเสียงปรบมือกับผู้ใหญ่ทุกท่านครับท่านชีฟเอ็กเซคิวทีฟ
Officer AIA Thailand คุณมิสเตอร์ทันฮักเลครับท่านที่ปรึกษาวุโสคุณสัตยาเทพบันเทิงท่านที่ปรึกษาวุโสคุณประกิตติบุญเกียรติและท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณกฤตจันทโนโทครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ได้ขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะได้รับการแต่งตั้งนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มหิวกันแล้วใช่ครับลุงพิจารีด้วยหรือเปล่าคะนิดหน่อยครับมีเสียงร้องร้องนิดหน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมอาหารนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยพร้อมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่รับทานอาหารไปเราจะฟังเพลงเพราะๆไปพลางๆด้วยและอย่าเพิ่งรีบไปไหนครับเพราะว่าหลังจากนั้นยังมีอีกช่วงนึงครับเป็นช่วงพิเศษสำหรับพวกเราทุกๆคนจริงๆนะครับก็อดใจรออีกสักพักนะครับยังไงแล้วงานนี้นะครับคุณกวางเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับถ้าขายเก่งก็เก่งคนเดียวนะอยู่ได้คนเดียวแต่การงานนี้เป็นงานเลื่อนตำแหน่งคือไม่ใช่มาคนเดียวการสร้างทีมมันอบอุ่นมันมีความสุขการเติบโตแบบหลายๆคนมันยั่งยืนนะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่ทำให้เห็นว่านี่นะครับมาถูกทิศถูกทางและพวกเราที่เติบโตแบบนี้นะครับเราไม่มีอั้นนะครับบนเวทีว่ารับแค่ไม่กี่คนมารับเป็นพัน 2,000 คนเรายิ่งดีใจใช่ครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเราสองคนอ่านชื่อรายชื่อยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ใช่ครับนะก็ภูมิใจนะคะกับพี่ๆนะคะตัวแทน AA ทุกคนเลยนะคะยิ่งชื่อเยอะเป็นดัชนีชี้วัดว่าผลงานของบริษัทเราเติบโตอย่างยิ่งใหญ่จริงๆครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับอันดับแรกก็คือบนโต๊ะนะครับจะมี QR code นะครับท่านอย่าลืมนะครับเสียงของท่านความคิดเห็นของท่านจะช่วยทำให้งานแต่ละงานนั้นถูกใจพวกเราทุกๆคนจริงๆครับอยากรบกวนให้ทุกท่านนะครับตอบแบบสอบถามนะครับผ่านทาง QR code โดยการหยิบโทรศัพท์มือถือเปิด LINE application นะครับเปิดกล้องนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับถ่าย QR code บนโต๊ะนะครับจะมีปุ๊บใช่ครับจะมีคำถามไม่กี่ข้อเท่านั้นนะครับตอบคำถามอย่างความรู้สึกเราเลยนะครับงานหน้าจะได้ถูกใจเราด้วยครับนะอยากจะให้คอมเมนต์หรือว่าเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้ครับและหน้าสุดท้ายที่ตอบเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับถ่ายรูปหน้านั้นไว้นะครับเพราะว่ามีของที่จะมาแจกให้กับพวกเราตอนจะกลับบ้านด้วยครับประมาณ3 ทุ่มเราจะเริ่มแจกยังไม่ต้องรีบไปนะครับเพราะฉะนั้นนะคะนำแคปหน้าจอภาพของคุณเมื่อทำการประเมินเสร็จเรียบร้อยนะคะไปรับของที่ระลึกในช่วงเวลา21 นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่า3 ทุ่มนะคะนอกจากนั้นแล้วย้ำอีกรอบนึงและการสำหรับการถ่ายภาพต่างๆตอนนี้โฟโต้บูธนะคะก็สามารถไปร่วมถ่ายภาพแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะคะสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม AIA นะคะ Agency Film นะคะก็สามารถที่จะแฮชแท็กกันได้เลยน้องสี่เหลี่ยมแต่มันเอียงเอียงอ่ะอันนั้นนั่นแหละครับสี่เหลี่ยมเอียงเอียงนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าเลขชาร์ปโอเคเลขชาร์ปนะคะแล้วตอนนี้ค่ะพี่เจอรี่ตอนนี้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยใช่ถ้าฟังเพลงเพราะมันก็จะทำให้อาหารเนี่ยอร่อยเพิ่มมากขึ้นคือน้ำย่อยไม่ออกมารุนแรงจะออกมาแบบกลมกล่อมแล้วทำทานอาหารอร่อยด้วยนะครับค่ะวันนี้ศิลปินที่เราได้คัดเลือกมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราในวันนี้แน่นอนครับค่ะก็มีคุณโอราริกนะครับซึ่งมาจากเวทีของ The Winner East นะครับและมาพร้อมกับน้องจีนนะครับ AF1 นะครับนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวงดนตรีที่ถือว่าเป็นสุดยอดคู่ขวัญของพวกเราก็คือ Middle Age นะครับว่าเราพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทานอาหารไปพลางๆพร้อมกับนะคะฟังเพลงเพราะๆจากทั้ง2ท่านได้เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะHave been my dues time after timeTo my sentences, I committed no crime and bad mistakes. I've had a few. I've had my troubles and tears in my face, but I'm not crying. We are the champions, go Tigers, follow
taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thanked you all, but it's been no better process, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole memory. Thank you.
good times เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็เป็นส่วนของช่วงเวลาดีๆของทุกคนในวันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้สึกว่าวันนี้เราบรรยากาศถึงแม้จะเป็นงานที่ใหญ่มากแต่ก็ยังเป็นบรรยากาศครอบครัวเป็นกันเองนะใช่อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำขึ้นมาได้นะคะยินดีกับทุกท่านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบทเพลงต่อไปให้พี่โอเขาคุ้นเคยทุกครั้งนี่ฮะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในครอบครัว AIA ด้วยใช่ไหมคิดถึงบ้านเลยใช่ไหมคิดถึงบ้านเก่าI'm not afraid to die.
Fly Me to the Moon เนี่ยเราจะบินขึ้นไปสูงกันเลยถึงพระจันทร์นะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงคู่กันสักเพลงนะหนึ่งเพลงรักนะครับผมมีคนขอขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนแห่งความ perfect จริงๆนะสุดยอดแน่นอนจริงๆ I found a love for meDarling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love.Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, oh, do I.Baby, dancing near the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to a fairy song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath at youPerfect, darling, you look perfect tonight. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dream. I hope that someday I share a home. And I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all us. I know we'll be alright this time.
นะครับเพลง perfect นะเดี๋ยวเราฟังเพลงไทยกันบ้างอยากเข้ามาเพลงไทยนิดนึงนะจะไม่ขอเข้าแกงเว้นใดไม่ใส่ใจไม่ขอว่าจะดวงฉันแม่ขอฉันดังใจฝันยังนั้นได้จริงมีสิ่งเดียวที่คิดที่อยากขอฉันจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายเคยทุกคนทิ้งไปทำให้ใจต้องร้าวรานอยู่เสมอแม้ขอฉันได้ดังฝันก็คงได้เจอกับใครที่เขามีใจให้จริงจะไม่ทำให้ฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ช่วยสักน้ำตาปลอบโยนในยามใจเหงายามที่เราผิดหวังกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นอย่างบอกหรือควร
มองจะงดงามและทำดีเยี่ยมแสนจะเย็นสบายยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาถ้าเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันมองขาและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันเล่นฉันไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสียกับควันไปจะเตรียมตัวและเตรียมใจพอตัวI'm not afraid to be scared.
ช่วงของเราช่วงแรกกันไปเดี๋ยวขอทิ้งบทเพลงที่ความหมายน่ารักน่ารักอีกสักเพลงหนึ่งยิ่งรู้จักกันแล้วยิ่งรักกันแต่ที่เนี่ยเลยนี่ก็โยกไปด้วยกันได้นะฮะบอกฉันสักคำว่าจะทำได้อย่างไรพูดฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตามเติมสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ oh. แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสิ่งเพียงใดจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้ใจยิ่งรักเธอหมดใจความฟ้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยสักวันสีสันชวนให้มองดูอยู่เรื่อยไปก็คงเหมือนตัวเธอที่มีเรื่องราวมาทำให้ประทับใจทุกทีชีวิตของคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนะที่ทำให้ทุกนาทีได้มีความหมายที่สำคัญตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะเติมเต็มสิ่งดีๆในทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ oh. แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงใดจะมีเธอจะมีฉันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้เธอยิ่งรักเธอหมดใจให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงใดจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้ใจยิ่งรักเธอหมดใจจริงเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโอราริกนะครับจาก The Winner Is และคุณจีนะครับจาก AF1 นะครับโอ้โหแล้วก็วง Middle Age ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะโอ้โหครับแหมจำได้ครับผมเคยเห็นสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้น
นี่ AF 1นะครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับน้องยังสาวอยู่เลยแต่ผมไปเร็วครับผมก็เพราะมากครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสร้างความบันเทิงให้กับพวกเราชาว AA นะครับค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะของความสำเร็จแล้วก็การเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโมเมนต์พิเศษนี้ไปพร้อมกับพวกเราด้วยค่ะครับก็ในลำดับต่อมานี้ก็จะเป็นช่วงพิเศษของพวกเรานะครับผมต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงขึ้นบนเวทีครับก่อนอื่นครับขอเรียนเชิญท่าน Chief Executive Officer AIA Thailand Mr. Tan Hak Lee ครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับและรวมถึงนะคะที่ปรึกษาอาวุโสนะคะคุณสัตยาเทพบันเทิงค่ะท่านที่ปรึกษาอาวุโสคุณประกิตติบุญเกียรติครับรวมถึงนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตนะคะคุณกฤตจันทโนทกค่ะครับท่าน RCAO ทุกท่านนะครับท่าน Division Head ทุกท่านนะครับและท่านผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุนตัวแทนคุณปรีดาชมสุวรรณนะครับท่านพีแซกครับขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นดีๆนะครับคุณแววตาภูนศรีบนเวทีนะครับผู้ที่เป็นผู้อำนวยการภาคนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแววตานะคะก็จะได้เป็นตัวแทนนะคะของพวกเรานะคะในการที่จะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็ความยินดีนะคะในวันนี้ด้วยค่ะครับเรียนเชิญนะครับท่านพีแซกนะครับท่านดิวิชั่นเฮดนะครับทุกท่านนะครับท่าน RCAO ทุกท่านนะครับและทุกท่านที่ผมกล่าวนามครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญด้วยนะคะก็ถือว่าสุดยอดหัวกะทินะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆคนใน AA นะครับจะมาร่วมฉลองชัยมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราทุกๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จในค่ำคืนวันนี้ครับค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันแล้วก็ช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะจากคนสำคัญทุกๆคนที่อยู่ด้านบนเวทีร่วมกับเราตรงนี้แล้วก็เราจะได้มาฟังเสียงนะคะของคุณแววตาไปพร้อมๆกันนะคะถึงความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะคะความรู้สึกของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับและลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านดิเรกติกไดเรคเตอร์นะครับท่านผู้อำนวยการภาคคุณแววตาภูนศรีนะครับขึ้นมาเวทีเพื่อบอกหรือแสดงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะดีๆปีนี้มี2ท่านนะครับแต่วันนี้มา1ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานอย่างแข็งขันนะครับแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งครับที่สามารถเติบโตขึ้นเป็นดีๆได้ครับค่ะค่ะป้าแววนะคะยินดีใครขอเป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งในปีนี้ทุกท่านนะคะในนามของพวกเราขอขอบคุณบริษัท AIA ที่ได้จัดงานเลี้ยงให้พวกเราในวันนี้ปกติบริษัทจะจัดที่โรงแรมเนาะแต่ว่าวันนี้สถานที่ก็กว้างขวางดีนะคะขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของ AIA ท่านCEO คุณฮักเลท่าน CAO คุณกฤตที่ได้วางระบบระเบียบแบบแผนให้พวกเราตัวแทนฝ่ายขายได้เดินตามทางไปสู่ความสำเร็จได้ก้าวหน้าในอาชีพทั้งนำพาพวกเราให้เดินต่อด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อตัวเราเองและสังคมในประเทศไทยเรากำลังได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กับบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่ AA ดำเนินธุรกิจมายาวนานครบ100ปีในปีนี้ AA ได้นำพาพวกเราอย่างมืออาชีพทั้งขอบคุณคุณครูบาอาจารย์และต้นน้ำของพวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาขอบคุณผู้นำทัพคุณมนชัยขอบคุณคุณต่อพงษ์คุณเอพานุวัฒน์ที่ป้าแววสังกัดอยู่นะคะรวมทั้งได้ดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีทำให้มีวันนี้ขอขอบคุณทีมงานกำแพงทองสองนะคะรวมถึงตัวแทนของทุกคนทุกหน่วยที่น้องๆได้มีความภาคเพียรพยายามให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเข้าทำสัญญากับ AA อย่างมากมาย
อีก6วันนะคะตัวเลขยังติดลบเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะในการเลื่อนตำแหน่งของพวกเราในวันนี้ในปีพิเศษอย่างยิ่งที่ IA ครบ100ปีก็ขอได้โปรดให้พวกเราทุกท่านในห้องนี้ยืนขึ้นค่ะเพื่อที่จะดื่มเฉลิมฉลองร่วมกันวันนี้ค่ะครับเดี๋ยวพวกเรายืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคุณแววตาจะนำนะครับเปิดแชมเปญพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟแชมเปญแล้วก็มาชัยโยพร้อมกันอีกครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเขาดาวเป็นสัญญาณนะถอยหลังนะคะไปพร้อมๆกันโอ้โหคุณแววตาตอนนี้ไฟแรงจริงนะครับดีๆ5 4 3 2 1เชิญเลยค่ะโอ้โห Hero comes alongWith the strength to carry on. เวลาก็เตรียมพร้อมนะครับสวยงามนะคะ And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside to be sure. And then you finally see that's true. There's a hero lies in you.สำหรับและเตรียมฮีโร่ทุกคนใช่ครับพวกคือฮีโร่นะครับ There's a hero let's see you และด้านบนพร้อมแล้วด้านล่างก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวยกแก้วพร้อมกันและชัยโย3ครั้งดังๆพร้อมๆกันนะครับพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3ชัยโยชัยโยใช่โย่ขอบคุณมากครับแสดงความยินดีครั้งหนึ่งด้วยนะคะให้กับทุกๆความสำเร็จนะของตัวแทนทุกท่านเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะครับอยู่ด้านบนเวทีต่อก่อนเลยค่ะยังไม่จบครับการเฉลิมฉลองยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งความพิเศษนะคะเป็นโมเมนต์สุดพิเศษทุกท่านอยู่ด้านบนเวทีต่อก่อนเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญตรงกลางเวทีกันนิดนึงนะครับยืนอยู่ที่เดิมเลยตำแหน่งเดิมนะคะคือข้างล่างคงจะทราบนิดนึงนะครับว่าย้อนไปประมาณ2วันที่แล้วนะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับเป็นวันเกิดของท่าน CAO ของเรานะครับคุณกฤตจันทนโทกผมก็เลยต้องขอรบกวนเวทีนี้ครับอาจจะต้องรบกวนคุณกฤตนะครับเพื่อจะต้องเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของวันเกิดในวันที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเสียงนะคะคุณกฤตนะคะได้พูดอะไรสักเล็กน้อยใช่ครับถึงโมเมนต์พิเศษโมเมนต์นี้แล้วก็เดี๋ยวเราทุกคนนะคะที่อยู่ณที่นี้ก็จะได้ร่วมนะคะในโมเมนต์สุดพิเศษนี้ด้วยค่ะครับได้ครับเดี๋ยววันนี้คุณกฤตมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์เราเล็กๆน้อยๆบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณกฤตจันทโนทกเจ้าของวันเกิดเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับวันคล้ายวันเกิดนะคะที่ผ่านมาเชิญค่ะจริงๆผมวันนี้ต้องบอกเมื่อวานครับเป็นวันเกิดของบุคคลที่เราเคารพรักทุกท่านนะครับซึ่งเป็นวันเกิดที่เฉียดกับวันนี้ไปวันเดียววันนี้พวกเราทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบนเวทีก็เลยอยากจะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับท่านที่ปรึกษาครับคุณสัตยาเทพบันเทิงครับขอเสียงปรบมือให้แกหน่อยครับเชิญพี่หยาด้วยครับเชิญพี่หยากครับวันเกิดพี่หยาครับเชิญท่านอื่นที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เชิญมาฉลองข้างหน้าเวทีด้วยนะครับมีใครเกิดเดือนกุมภาพันธ์ไหมครับเชิญได้เลยนะคะเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะกุมภาพันธ์ครับเดือนแห่งความรักเรียนเชิญเลยครับใครเกิดเดือนกุมภาพันธ์เชิญหน้าเวทีด้วยครับนี่มาแล้วหนึ่งท่านค่ะเชิญเลยค่ะยูพินด้วยเหรอฮะโอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับหน้าตาอย่างน่าจะ14กุมภาเลยนะครับเชิญเลยครับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เชิญหน้าเวทีเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพร้อมร้องเพลงนะคะ Happy birthday to you เชิญคุณกฤตนะคะกับ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthdayHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. เดี๋ยวแป๊บ
ของผมเนี่ยเป็นน้องคุณกฤตแค่วันนึงเพราะวันที่20เนี่ยเป็นวันเกิดคุณกฤตเหมือนกันของพี่21วันนี้22เพราะงั้นเราต้องตัดเค้กทั้งคู่มา Happy birthday to youขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับค่ะนี่เดือนแห่งความรักเดือนแห่งความสุขนะครับก็เป็นความบังเอิญที่ผู้บริหารระดับสูงของเราเกิดในเดือนเดียวกันก็วันนี้ก็เลยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับให้ทั้งคุณกฤตจันทโนทกและคุณสัตยาเทพบันเทิงครับมีการขอเขาเรียกว่าขอคำอวยพรแล้วก็เป่าเทียนพร้อมกันเป่าคู่นะครับแล้วก็ดีนะคะว่าไม่ตัดเค้กด้วยกันคู่กันต้องดูใครวางมือไว้บนวางมือไว้ล่างด้วยนะได้เลยค่ะพี่จุ๋มสิริพรมีอะไรนิดหน่อยนะครับเรียนเชิญครับนี่พี่จุ๋มส่งมาให้พี่เกิ้ลแล้วนะครับพี่เกิ้ลมีอะไรจะพูดเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่เกิดในวันนี้ด้วยครับ This year is the 100th anniversary of AIA Groupปีนี้เป็นปีที่ AIA มีอายุครบรอบ100ปีนะครับ And AIA Thailand is one of the most important member of AIA Group family แล้ว AIA ภาคประเทศไทยนะครับถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญสูงสุดครับสำหรับกลุ่มธุรกิจ AIA ครับ So for the family we must always do something special ดังนั้นเมื่อเราเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยเราต้องจัดอะไรให้พิเศษนิดนึงครับ So I have three wishes คุณฮักเล่มี3คำอวยพรครับหรือ3คำขอผมไม่แน่ใจครับเพราะมันแปลได้ทั้ง2อย่างครับผมคิดว่าแกจะขอมากกว่านะครับ I know I'm a greedy man Number one is to wish everyone good health อันดับแรกครับคุณทักเล่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ Number two is to wish all the managers who are promoted today a wonderful careerwith AIA Thailand ลำดับที่2นะครับขอให้ท่านหัวหน้าหน่วยที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ทุกท่านนะครับมีอนาคตแล้วก็มีการทำงานในอาชีพนี้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับ And number 3 is for AIA Group AIA Thailand will deliver 20% growth yeah! และสุดท้ายครับคุณทักเลขขอให้ AIA ภาคประเทศไทยทำผลงานตัวเลขในปีนี้ได้ถึง 20% นะครับบวก 20% ครับ โอ้โหสุดยอดคำอวยพรครับสุขภาพดีนะครับและต้องมีโปรดักชันกันด้วยนี่ไม่ขอก็ต้องทำแหมข้างบนบอกแล้วไม่ขอต้องทำผมเชื่อว่ายังในสำเร็จแน่นอนครับเอาปรบมือซึ่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะให้กับความสำเร็จล่วงหน้าเลยนะคะยังไงแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถที่จะกลับไปนั่งประจำที่เดิมได้เลยเดี๋ยวยังไงทีมงานเนี่ยจะตัดเค้กแบ่งเค้กแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้รับประทานพร้อมๆกันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สมเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเอครบรอบ100ปีนะครับก็เป็นปีที่เชื่อว่าจะมีปรากฏการณ์มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับพวกเราชาว AA กันมากมายนะครับก็ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จกันทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณนะครับย้อนขอบคุณอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณมิสเตอร์ทันฮักเลนะครับที่ได้ขึ้นมาได้เรียกว่ากล่าวอวยพรให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณสัตยาเทพบันเทิงขอบคุณคุณประกิตติบุญเกียรติคุณกฤตจันทโนทกท่านอาเซียโอคุณปรีดาชมสุวรรณพี่แสกและทุกท่านนะครับรวมถึงคุณแววตาที่ขึ้นมาแสดงความรู้สึกบนเวทีครับขอขอบคุณจากใจจริงด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็แสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองก็จะมีในเรื่องของความประทับใจมากมายใช่ครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมนำเอาภาพความประทับใจแล้วก็ความสำเร็จนะคะของทุกท่านที่อยู่ภายในงาน Agency Field Promotion 2019ในค่ำคืนนี้ช่วงต้นเลยเรารวบรวมวันนี้เหรอครับใช่วันนี้เลยนะทีมงานนี่นั่งแบบทำกันร้อนๆนะคะตัดวิดีโอสดๆร้อนๆเลยจะให้เราได้ดูกันถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญเลยครับ
้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอจากตรงนั้นจดหมายก็ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันนั้นยังคงเก็บไว้วันที่ในลาถอยคำที่ปลอบใจภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟังว่าฉันนั้นคิดถึงทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆอย่างทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอทุกสิ่งทุกอย่างนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะ